สวัสดีค่ะข้าพเจ้าผู้ปกครองยินดีนันนครเป็นผู้ปกครองคริสตจักรเบธเลเฮมวันนี้ข้าพเจ้าจะมากล่าวพระคำเป็นพยานพระคำของพระเจ้าแก่พี่น้องทุกๆคนข้าพเจ้าขออ่านในพระคำของพระเจ้าในยอห์นบทที่15ข้อ16ท่านทั้งหลายได้เลือกเราไม่ได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและตั้งท่านไว้ให้ท่านไปเกิดผลและเพื่อผลของท่านคงอยู่นั้นข้าพระองค์จึงรู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าตั้งแต่ข้าพเจ้าเป็นเด็กมาข้าพเจ้าก็อยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่ข้าพเจ้าเกิดในครอบครัวที่เป็นคริสเตียนตั้งแต่เป็นเด็กมา8ขวบ10ขวบข้าพเจ้าก็เดินมาโบสถ์จากบ้านมาโบสถ์ก็ราวประมาณ4กิโลตอนตี4ตี5เข้ามาคุกเข่าอธิษฐานกันที่โบสถ์เบธเลเฮมเพราะโบสถ์เบธเลเฮมนี้ตั้งมา100กว่าปีแล้วแล้วข้าพเจ้าก็มาจากกับคุณตาคุณย่าคุณยายชีวิตของข้าพเจ้าก็ติดอยู่กับพระเจ้าข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าไว้เพื่อจะให้ข้าพเจ้าเกิดผลและผลนั้นของข้าพเจ้ายังคงอยู่นั้นชีวิตของข้าพเจ้าจึงติดตามผู้หลักผู้ใหญ่คนเฒ่าคนแก่ในสมัยก่อนเมื่อเข้าไปนมัสการพระเจ้าวันพุธตามคริสตจักรตามบ้านข้าพเจ้าจะไปตามบ้านสมาชิกกลางคืนเวลานมัสการแล้วอาจจะมีการทดลองหลายอย่างมีการถูกหินขว้างบ้างข้าพเจ้าก็เคยโดนสมัยนั้นไม่มีไฟฟ้าสมัยนั้นมีจุดตะเกียงน้ำมันก๊าซนะก็โดนก้อนหินที่ขว้างมาแล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าพระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าไว้แล้วในมัทธิวบทที่28ข้อ19บอกว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีทรงมอบไว้แก่เจ้าแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในนามแห่งพระบิดาพระบุตรพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปเป็นนิจจนกว่าจะสิ้นยุคอันนี้เองข้าพเจ้าจึงออกไปทำการประกาศไปจำหน่ายพระคัมภีร์ไปตามตลาดนัดต่างๆทุกตลาดนัดที่ข้าพเจ้าไปข้าพเจ้าร่วมกับมิชชันนารีทั้งทุกคนอาจารย์นอร์แลนเดอร์อาจารย์นิพอร์ตริชาร์ดไบรแอนและอาจารย์ฮึมอาจารย์ควรไม่ว่าฝรั่งหรือว่าเกาหลีข้าพเจ้าก็ไปกับเขาหมดนั้นข้าพเจ้าออกไปประกาศพระคำของพระเจ้าอันนี้จำหน่ายพระคัมภีร์5เล่มบาทเดียวในสมัยก่อนและข้าพเจ้าออกไปเยี่ยมพี่น้องในคุกซึ่งเป็นนักโทษไปประกาศในคุกแจกใบปลิวอ่านพระคัมภีร์และข้าพเจ้าได้มีชีวิตที่สอนเด็กระวีในคริสตจักรข้าพเจ้าสอนคริสตศาสนาในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาเป็นเวลา 60-70 กว่าปีดังนั้นชีวิตของข้าพเจ้าที่ชีวิตรับใช้ตลอดมาข้าพเจ้ารู้ว่าพระเจ้าได้ทำหน้าที่ทรงเรียกข้าพเจ้ามาทำหน้าที่อันนี้เพื่อเป็นผู้ประกาศเป็นผู้เผยพระวจนะของพระองค์เจ้าข้าพเจ้าออกไปตามชนบทได้สอนเด็กตามชนบทในเมื่อข้าพเจ้าไปตามชนบทได้สอนเด็กเหล่านั้นให้รู้จักพระเจ้าข้าพเจ้าก็ออกไปประกาศนะผู้ใหญ่คณะสตรีข้าพเจ้าได้เป็นอนุชนของเป็นเจ้าหน้าที่กรรมการกลางของอนุชนทั่วประเทศในเวลานั้นข้าพเจ้าก็เป็นกรรมการกลางอนุชนเมื่อเป็นสตรีข้าพเจ้าได้เป็นสตรีซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานของสตรีคริสตจักรและข้าพเจ้าก็เป็นครูสอนซึ่งเข้ามาอยู่ในสอนคริสเตียนศึกษาในโรงเรียนเมื่อก่อนสงครามโลกเมื่อสงครามโลกนั้นข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ครั้งหนึ่งและสงครามโลกครั้งที่สองโรงเรียนถูกยึดเป็นของรัฐบาลข้าพเจ้าก็ต้องออกไปแล้วก็เข้ามาใหม่เมื่อปี2500จนกระทั่งปัจจุบันนี้ข้าพเจ้าก็ยังอยู่ในโรงเรียนศรีธรรมราชศึกษาแม้นข้าพเจ้าเกษียณแล้วโรงเรียนก็ได้เลี้ยงดูข้าพระองค์ข้าพเจ้ายังอยู่ในโรงเรียนและได้ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองของคริสตจักรเบธเลเฮมและออกไปประกาศในคริสตจักรภาคที่9ทุกคริสตจักรที่และอาจารย์ทองม้วนที่ทำหน้าที่อยู่ที่นี่
ไม่ว่าใครที่มาทำงานสบอยู่ที่คริสตจักรเบธเลเฮมสมัยตั้งแต่อาจารย์อินชัยจันทวงศ์ตั้งแต่สมัยฟิลิปฮอกมาอยู่ที่นี่อาจารย์เจริญมานะกุลจนถึงอาจารย์ทองม้วนสุขปันข้าพเจ้าอยู่หลายคนข้าพเจ้าไม่ทิ้งคริสตจักรเบธเลเฮมข้าพเจ้าอยู่ในคริสตจักรเบธเลเฮมนี้มาตลอดและก็ทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองจนกว่าอายุข้าพเจ้า80กว่าเดี๋ยวนี้86แล้วแต่ข้าพเจ้าก็ยังที่จะไปไหนไปเยี่ยมเยียนไปประกาศกับคนอื่นได้พี่น้องที่รักพระเจ้าทรงเลี้ยงดูไม่ให้เราอดอยากไม่ให้เราขัดสนแม้นผมหอกแล้วเรายังจะอุ้มเจ้าข้าพเจ้าเชื่อในคำมั่นสัญญาของพระองค์ว่าแม้เจ้าแก่แล้วเราจะไม่ทอดทิ้งเจ้าชีวิตของข้าพเจ้าเวลานี้ได้รับพระพรทุกคนที่ข้าพเจ้าได้สอนเมื่อถึงวันครูข้าพเจ้าก็นั่งอธิษฐานเผื่อเด็กลูกศิษย์เหล่านั้นซึ่งเป็นจำนวนมากทีเดียวเป็นจำนวนหมื่นทีเดียวเพราะอยู่ในนี้เป็นเวลานานถึงเกือบ70ปีนั้นลูกศิษย์ลูกหาเยอะหลายคนก็ยังจะถามบอกว่าคุณครูเขายังท่องย้อนบท3ข้อ16เขาบอกว่าโยฮันบท3ข้อ16ทำไมไม่มีล่ะคุณครูเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร์ลูกศิษย์อายุ 5-60 ปีเขาจะมาท่องพระคัมภีร์โยฮันบท3ข้อ16เขาบอกว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีเขาบอกว่ามีลูกแต่เขาเปลี่ยนเป็นยอนบท3ข้อ16ไม่ใช่โยฮันเมื่อก่อนฉะนั้นสิ่งที่ข้าพเจ้าได้กระทำลูกศิษย์ลูกหาก็รู้จักข้าพเจ้าทุกคนเวลานี้แล้วข้าพเจ้าเข้ามาอยู่ในโรงเรียนเมื่อสมัยอาจารย์โกศลวัฒกีเจริญขอข้าพเจ้ามาเป็นแม่บ้านซึ่งมีหอพักเมื่อก่อนเด็ก18คนข้าพเจ้าอยู่ไปสอนเด็กเหล่านี้จนเด็กเหล่านี้18คนข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าออกไปเกษียณอายุ65ปีข้าพเจ้าก็เด็กนักเรียนเหล่านี้เป็น200คนในหอพักซึ่งเด็กเหล่านี้ต้องรู้เรื่องพระเจ้าทุก1ทุ่มข้าพเจ้าให้เด็ก200คนนี้เรียนพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ร้องเพลงแต่วันอาทิตย์จะพาเด็กพวกนี้ไปโบสถ์นี่คือชีวิตของข้าพเจ้าที่จะใช้ชีวิตรับใช้พระเจ้ามาตลอดและเด็กพวกนี้หลายคนเดี๋ยวนี้เขายังมาหาข้าพเจ้าเพราะว่าเขาได้เป็นคริสเตียนบางคนได้ไปอยู่เมืองนอกก็ยังโทรศัพท์มายังบอกว่าคุณครูเดี๋ยวนี้เวลานี้หนูถวายตัวรับใช้พระเจ้าอยู่ที่เมืองนอกที่อเมริกาโอ้ขอบคุณพระเจ้าคุณครูเดี๋ยวนี้หนูเป็นคริสเตียนแล้วหนูชวนคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องหลายคนมีครอบครัวหนึ่งบุรโชควิวัฒนามสกุลเขาก็พาพ่อพาแม่พี่น้องทุกคนมาเป็นคริสเตียนเมื่อนั้นเขาเป็นนักเรียนเขาบอกว่าสมัยก่อนเขายังไม่ทราบเลยว่าเขาไม่รู้เลยว่าทำไมครูยินดีจึงให้เขาท่องข้อพระคัมภีร์ทำไมครูยินดีจึงให้เขาร้องเพลงทำไมครูยินดีจึงพาเขาไปโบสถ์ทำไมครูยินดีสอนให้เขาอธิษฐานเดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วเมื่อเขาเป็นคริสเตียนขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเลือกข้าพเจ้าเพื่อจะให้ข้าพเจ้าไปเกิดผลและผลนั้นข้าพเจ้าคิดว่ายังคงอยู่ไม่ใช่เลือกแล้วไม่เกิดผลแต่เลือกข้าพเจ้าที่เขาเกิดผลข้าพเจ้ายังทำหน้าที่การงานของพระเจ้าจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เขาเป็นสาวกข้าพเจ้าก็ยังทำหน้าที่อยู่แม้ว่าอายุของข้าพเจ้าจะ86ปีข้าพเจ้าก็ยังยินดีที่จะรับใช้พระเจ้าเมื่อใครเอารถมารับข้าพเจ้าไปตามชนบทไปเยี่ยมคริสตจักรต่างๆคริสตจักรที่ทุ่งใหญ่ทุกคริสตจักรข้าพเจ้าได้ไปสร้างด้วยกันกับอาจารย์ทองม้วนสุขปันมีที่บางรูปศิลาสามทุ่งโนดควรประชาสันคลองสังทุกคริสตจักรที่อยู่ในทุ่งใหญ่ข้าพเจ้าจะออกไปประกาศข้าพเจ้าไปจำหน่ายพระคัมภีร์ขายพระคัมภีร์ไปประกาศตั้งแต่สมัยอาจารย์บุญมากกิตติสารเมื่อข้าพเจ้าออกไปประกาศมีอาจารย์บุญมากถูกตีหัวกับท่อนอ้อยทั้งลำเลยแล้วเราก็กลับมาที่ในค่ายทหารแล้วออกไปประกาศตามตลาดนัดต่างๆขายพระคัมภีร์ข้าพเจ้าก็รู้ว่าสิ่งเหล่านี้แม้ว่าข้าพเจ้าไปที่เชียงใหม่
ข้าพเจ้าก็ไปอบรมธรรมะศึกษาข้าพเจ้าก็3ปี4ปีปีละ3เดือนนั้นขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าหวังว่าพี่น้องทุกคนไม่ต้องหวั่นวิตกเดี๋ยวนี้ข้าพเจ้าอยู่มาเพื่อจะอธิษฐานเผื่อผลงานที่ข้าพเจ้ากระทำมา85ปีฝากไว้กับพระเจ้างานของสภางานของโรงเรียนงานของคริสตจักรงานของตัวเองลูกศิษย์ที่ได้แนะนำมาอธิษฐานเผื่อเขาขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าคิดว่าพี่น้องทั้งหลายทุกคนคงจะวางใจในพระเจ้าและเชื่อในพระเจ้าพระเจ้าทรงพระชนอยู่พระองค์อยู่กับเราพระองค์เลี้ยงดูเราทุกเวลาฉันขอบคุณพระเจ้าขอพระพรของพระเจ้าทรงอยู่กับทุกๆคนด้วยค่ะThank you.